ังนั้นเช้าวันนี้เนี่ยผมจึงอยากจะนำพระชนะพระเจ้าตอนหนึ่งเรื่องการก่อตัวของบางสิ่งก่อนที่จะได้ครอบครองสู่ดินแดนพันธสัญญาผมยกเหตุการณ์ในโยชูวาบทที่1ถึงบทที่2ขึ้นมาให้พี่น้องในวันนี้โดยอยากจะให้อ่านในข้อที่1ถึงข้อที่11ด้วยกันเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าได้เข้ามาทำงานในชีวิตของโยชูวาและอิสราเอลเพื่อเตรียมเขาก่อนจะเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาหรือคานาอันหรือปาเลสไตน์ซึ่งเป็นดินแดนของอิสราเอลในปัจจุบันนี้อยากให้เราได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระชนะพระเจ้าแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับเราจะอ่านเฉพาะโยชูวาบทที่1ข้อ1ถึง11ครับต่อมาหลังจากที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวสิ้นชีวิตแล้วพระยาเวตรัสกับโยชูวาบุตรนูนผู้ช่วยโมเสสว่าโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วบัดนี้เจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดจงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้พวกเขาคือประชาชนอิสราเอลทุกๆแห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารและภูเขาเลบานอนนี้จนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสแผ่นดินทั้งหมดของคนฮิตไทถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตกจะเป็นอาณาเขตของเจ้าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าแล้วอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขาเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหันเหจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลั้นคล้ำหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตอยู่กับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปแล้วโยชูวาบัญชาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของประชาชนว่าจงไปในค่ายสั่งประชาชนว่าจงเตรียมเสบียงอาหารไว้เพราะว่าภายใน3วันพวกท่านจะต้องข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้เพื่อเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานให้พวกท่านยึดครองเดี๋ยวเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนที่อิสราเอลจะเข้าสู่ดินแดนคานาอันที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าจะให้กับบรรพบุรุษของเขาเป็นเวลาหลายร้อยปีก่อนหน้าการรบในการต่อสู้คานาอันเหตุการณ์ที่อ่านเนี่ยเกิดขึ้นประมาณปี1240ก่อนคริสตกาลก็คือประมาณ 3,200 ปีที่แล้วนั่นเองในโยชูวาบทที่1ถึง12เนี่ยเป็นช่วงแรกของพระธรรมซึ่งมีการต่อสู้สงครามในช่วงแรกๆในตอนนั้นเกิดขึ้นหลังจากโมเสสสิ้นชีวิตได้ไปแล้วประมาณ5ปีถึง6ปีซึ่งตลอดพระธรรมโยชูวาก็เป็นเหตุการณ์ของการต่อสู้สงครามของอิสราเอลแล้วก็จนกระทั่ง2บทสุดท้ายอิสราเอลก็สามารถครอบครองแผ่นดินส่วนใหญ่ได้ประสบความสำเร็จในบทท้ายๆนั้นก็คือผ่านเวลาไปประมาณ20ปีหมายความว่าพวกเขาใช้เวลาประมาณ20ปีในการค่อยๆยึดครองพื้นที่จนสามารถยึดครองแผ่นดินคานาอันได้อย่างประสบความสำเร็จเรื่องราวการยึดครองแผ่นดินใหม่ของอิสราเอลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องราวในอดีตเท่านั้นแต่ยังเป็นข้อคิดสำหรับคริสเตียนด้วยในการใช้ชีวิตที่จะเข้าไปสู่พรมแดนใหม่ของชีวิตของเราเรารู้ว่าพระเจ้าให้เรามีวัตถุประสงค์ในชีวิตเราไม่ได้เพียงแต่มีตัวตนแต่เรามีชีวิตและการมีชีวิตของเรานั้นเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์มีพรมแดนใหม่ๆที่สร้างคุณค่าให้กับผู้คนที่พระเจ้าต้องการให้เราขยายชีวิตไปถึงพรมแดนเหล่านั้นคานาอันหรือดินแดนพันธสัญญาจึงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอิสราเอลแต่เป็นเรื่องภาพในเชิงที่เปรียบเปรยเหมือนกับชีวิตคริสเตียนทุกคนที่มีพื้นที่ข้างหน้าเป็นพื้นที่ที่อาจจะทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวเป็นพื้นที่ที่อาจจะขยายชีวิตทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นพื้นที่ที่บางครั้งเราต้องเผชิญความเสี่ยงเป็นพื้นที่ที่บางครั้งทำให้เราเหน็ดเหนื่อยเราเจอเหตุการณ์ความรู้สึกท้อแท้การบั่นทอนจิตใจจากปัญหาและผู้คนแต่เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะเหตุการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่พาให้เรามีประสบการณ์การพึ่งพาพระเจ้าและมีชีวิตที่ขยายส่งอิทธิพลได้มากขึ้นกว่าเดิมคำถามก็คือว่าแล้วโยชูวาได้เตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะเข้าสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาพระเจ้าบ้าง
พระคัมภีร์ที่พี่น้องอ่านเมื่อสักครู่11ข้อนั้นจริงๆทั้งบท1และบท2ได้พูดถึงสิ่งที่มีการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งถ้าหากท่านได้ลองประยุกต์3หลักการจากสิ่งที่โยชูวาได้ทำมันอาจจะช่วยท่านให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากหรือความท้อแท้และช่วยให้ท่านกล้าที่จะคิดสิ่งที่ใหญ่ขึ้นเพื่อใช้ชีวิตที่เป็นพรต่อคนมากขึ้นกว่าเดิม3สิ่งที่เป็นข้อคิดที่โยชูวาได้ถูกเตรียมในบทที่1และบทที่2ประการที่1ก็คือเห็นภาพเป้าหมายชัดเจนโยชูวาเห็นภาพเป้าหมายชัดพระเจ้าได้พยายามพาให้โยชูวาเห็นภาพของเป้าหมายที่ชัดเจนของแผ่นดินที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ใน2บทแรกเนี่ยมีการต่อสู้ระหว่าง2ภาพด้วยกัน1ก็คือภาพของช่วงเวลาที่น่าหดหู่ที่กำลังเกิดขึ้นกับอิสราเอลตอนนั้นและ2คือภาพที่น่าตื่นเต้นของดินแดนที่พระเจ้าจะมอบให้กับเขาเรามาดูภาพแรกก่อนภาพที่น่าหดหู่ในเวลานั้นเนี่ยโมเสสซึ่งเป็นผู้นำชนชาติของอิสราเอล40ปีในถิ่นทุรกันดารทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เพิ่งตายจากไปการที่โมเสสซึ่งเป็นผู้นำเพียงคนเดียวของอิสราเอลทั้งหมดในเวลานั้นตลอดชีวิตคนพวกนั้นไม่เคยมีผู้นำคนอื่นเลยเขาเกิดมาในสมัยโมเสสเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงการนำการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่ยิ่งใหญ่มากๆที่ทำการอัศจรรย์พายอิสราเอลแหวกทะเลแดงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าเป็นความสั่นคลอนที่สุดของชนชาติอิสราเอลเพราะคนที่พาเขาแหวกทะเลแดงมาตายไปซะแล้วและสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานและยากลำบากเขาจะผ่านไปได้อย่างไรนอกจากนั้นข้างหน้าของอิสราเอลยังมีแม่น้ำจอร์แดนขวางด้วยนั่นเป็นฤดูน้ำหลากเป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่และเชี่ยวกรากอิสราเอลทั้งชนชาติจำนวนหลายล้านคนจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนได้อย่างไรมากกว่านั้นยังมีภาพที่3คือภาพของศัตรูเมืองที่แข็งแกร่งกำแพงที่ใหญ่โตถัดจากแม่น้ำจอร์แดนก็คือกำแพงเยเรโคเป็นกำแพงที่ยิ่งใหญ่มากและศัตรูที่แข็งแกร่งเป็นเมืองใหญ่มากอิสราเอลมีภาพที่น่าจะทำให้เขารู้สึกกังวลวิตกและถอนหายใจแต่พระเจ้าได้แสดงให้เห็นอีกภาพหนึ่งพระเจ้าได้พูดในข้อที่2บอกกับอิสราเอลบอกว่าโมเสสผู้รับใช้เราสิ้นชีวิตไปแล้วเจ้าและชนชาติทั้งหมดจงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ไปยังแผ่นดินที่เราจะยกให้พระเจ้าพูดถึง3สิ่งภาพเดิมแต่พระเจ้าพูดด้วยการตอบสนองวิธีใหม่พระเจ้าพูดถึงโมเสสที่ตายไปแล้วพระเจ้าพูดถึงแม่น้ำที่อยู่ข้างหน้าและในข้อนี้พระเจ้าพูดถึงแผ่นดินที่รออยู่ข้างหน้าพระองค์ไม่ได้พูดด้วยความรู้สึกที่น่าคล้ำกลัวกับเขาพระองค์พูดถึงความจริงของปัญหาแต่พระองค์เรียกร้องการตอบสนองที่เอาชนะปัญหาพระเจ้าตรัสกับพวกเขาบอกว่าจงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำไปยังแผ่นดินที่เรายกให้พระเจ้าเรียกร้องการตอบสนองแบบใหม่จากอิสราเอลพระองค์ไม่ต้องการให้เขาเห็นข้อเท็จจริงด้วยความหดหู่แต่พระองค์ต้องการให้เขาเห็นข้อเท็จจริงและเอาชนะข้อเท็จจริงเหล่านั้นเอาชนะปัญหาเหล่านั้นการที่เราจะมีความเชื่อมันไม่ใช่เป็นการละเลยปัญหาหรือละเลยข้อเท็จจริงแต่ความเชื่อคือการมองข้อเท็จจริงด้วยการตีความเป็นการตอบสนองในเชิงบวกกับชีวิตสิ่งที่คนเราจมแช่อยู่จะกำหนดรูปร่างชีวิตของเราเพื่อนผมคนหนึ่งชาวฟิลิปปินส์บอกว่า what overwhelm you will shape you สิ่งที่มัน overwhelm หรือมันท่วมท้นในชีวิตของพี่น้องความรู้สึกที่มันล้นในตัวพี่น้องสิ่งนั้นมันจะเชฟชีวิตของพี่น้องถ้าเรากลัวอะไรมากๆสิ่งที่เรากลัวมันจะเชฟชีวิตของเราถ้าเรารู้สึกชื่นชมมินดีมีความตื่นเต้นกับอะไรมากๆความรู้สึกตื่นเต้นเหล่านั้นต่อสิ่งนั้นมันจะเชฟชีวิตของเราอะไรครอบครองใจเรามันจะหล่อหลอมความคิดอะไรครอบครองใจเราจะหล่อหลอมความรู้สึกและกำหนดรูปร่างของชีวิตของเราพระเจ้าจึงไม่ต้องการให้อิสราเอลถูกหล่อหลอมถูกโอเวอร์เวมถูกท่วมท้นด้วยความรู้สึกของความกลัวความวิตกและความกังวลเพราะถ้าหากเขาแช่กับสิ่งเหล่านั้นเป็นเวลานานในที่สุดสิ่งนั้นจะเชฟชีวิตของเขาแต่พระเจ้าได้พูดภาพที่2ที่น่าตื่นเต้นในข้อ4พระเจ้าภาพยกภาพข้อที่4คือตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารและภูเขาเลบานอนนี้จนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสแผ่นดินทั้งหมดของคนฮิตไทถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตกจะเป็นอาณาเขตของเจ้าข้อ4พระเจ้าได้
พาเขาไปสู่ภาพที่น่าตื่นเต้นคือดินแดนที่พระเจ้าจะยกให้กับเขาพระองค์ฉายภาพของอาณาบริเวณทั้งหมดถิ่นทุรกันดารภูเขาเลบานอนแม่น้ำยูเฟติสแผ่นดินฮิตไททะเลทางด้านตะวันตกจะเป็นของอิสราเอลทั้งหมดพระเจ้าพยายามให้เขาเห็นภาพที่น่าตื่นเต้นเพื่อเขาจะมีความตื่นตัวเขาจะเลิกมองสิ่งที่มันทำให้ใจของเขาบั่นทอนพี่น้องทุกอย่างที่เรามองเนี่ยมันจะมีโอกาสและมีอุปสรรคอยู่คู่กันตลอดเวลาทุกสิ่งที่เรามองมันจะมีโอกาสและมีอุปสรรคอยู่คู่กันตลอดเวลาเราจะทำธุรกิจสักอย่างนึงมันจะมีโอกาสและมีอุปสรรคโบสถ์จะมีพันธกิจบางด้านจะมีทั้งโอกาสและมีอุปสรรคเรามีเป้าหมายส่วนตัวบางด้านจะมีทั้งโอกาสและมีอุปสรรคโอกาสและอุปสรรคจะอยู่กับทุกพื้นที่ของชีวิตเราในโลกใบนี้ถ้าจะพูดถึงปัญหาก็พูดได้ถ้าจะพูดถึงโอกาสก็พูดได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่จะพาให้เราไปไกลได้มากขึ้นก็คือการมองการมองเห็นจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่และการมองเห็นนั้นแม้เป็นเพียงด้วยความคิดมันก็สามารถสร้างความเชื่อหรือสร้างความหวาดกลัวให้กับเราแล้วแต่ว่าเราจะมองไปในทางไหนเราจะมองที่โอกาสหรือมองที่อุปสรรคสิ่งนั้นจะสร้างความเชื่อหรือความหวาดกลัวให้กับชีวิตของเราผมมีภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพของนักโทษ2คนที่นั่งอยู่ในเรือนจำอยู่ในห้องขังนักโทษ2คนเนี่ยอยู่ในเรือนจำเดียวกันคนหนึ่งตาดีอีกคนหนึ่งตาบอดข้างหนึ่งและเขาทั้งสองเนี่ยก็วาดรูปจากวิวที่เขาเห็นในห้องขังเราเห็นว่านักโทษที่อยู่ด้านซ้ายมือของพี่น้องเป็นนักโทษตาดีเขามองเห็นแต่เฉพาะแค่กรงขังเท่านั้นเองแต่คนด้านขวามือของเราเขาปิดตาข้างหนึ่งและเขาวาดสิ่งที่อยู่นอกลูกกรงก็คือภาพของบ้านหรือวิวทิวทัศน์ที่อยู่ภายนอกเขามีพลังของการมองเห็นที่ไม่ใช่ด้วยตาฝ่ายกายภาพแต่ด้วยตาในความคิดการเลือกโฟกัสไปสู่สิ่งที่อยู่หลังลูกกลงและตลอดเวลาสำหรับการถูกขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยพี่น้องคิดว่านักโทษ2คนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกที่เหมือนกันหรือต่างกันครับแน่นอนว่าความรู้สึกของเขาจะแตกต่างกันแน่ๆเราทุกคนรับรู้โอกาสและรับรู้อุปสรรคเสมอสำหรับพื้นที่ใหม่ไม่ต้องใช้สติปัญญาขั้นสูงก็พูดถึงปัญหาได้ไม่ต้องใช้สติปัญญาขั้นสูงก็พูดถึงโอกาสได้ทุกอย่างมีโอกาสและมีปัญหาอยู่เสมออยู่คู่กันทั้ง2จะอยู่คู่กันเสมอเพียงแต่ว่าเราจะมองภาพไหนเราจะเห็นสิ่งใดพระเจ้าพูดอย่างสมดุลมากพระเจ้ารับรู้ทั้งปัญหาที่เกิดกับอิสราเอลพระเจ้าพูดถึงโมเสสที่ตายไปแล้วพูดถึงแม่น้ำที่ขวางหน้าพูดถึงแผ่นดินที่ต้องไปยึดครองพระเจ้ารับรู้ปัญหาแต่พระองค์ฉายภาพโอกาสของสิ่งที่รอคอยอยู่ข้างหน้าอาณาบริเวณที่ชัดเจนให้อิสราเอลทั้งหมดเห็นและเอาชนะอุปสรรคเพื่อเข้าไปถึงสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้ให้กับเขาวันนี้พื้นที่ข้างหน้าของท่านจะมีปัญหาแน่ๆเพราะมันเป็นพื้นที่ที่จะขยายชีวิตของท่านพื้นที่ข้างหน้าจะเรียกร้องการขาดแคลนทรัพยากรความจำกัดบางครั้งเราอาจเกิดคำถามว่าทำไมต้องมาอย่างนี้ด้วยทำไมต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วยอยู่พื้นที่เดิมๆสบายๆไม่ดีหรือแต่พี่น้องที่รักครับถ้าทุกอย่างมันพรั่งพร้อมเป็นคอมฟอร์ทโซนมันจะไม่ขยายชีวิตของเราเลยการออกจากคอมฟอร์ทโซนจะขยายชีวิตและทำให้เราใช้ชีวิตของเราได้อย่างเกิดผลต่อคนจำนวนมากมีคนหนึ่งชื่อว่าลินแอนเดอร์สันเขาได้เล่าเรื่องราวตอนที่ชาวยุโรปอพยพไปอยู่ที่ทวีปอเมริกาเมื่อประมาณ350ปีที่แล้วเขาบอกเมื่อชาวยุโรปเนี่ยเดินทางด้วยเรือเนี่ย 5,000 กิโลเมตรข้ามมหาสมุทรไปที่อเมริกาพวกเขาก็ลงที่ชายฝั่งอเมริกาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือในปีแรกหลังจากผู้อพยพเหล่านี้ได้เสี่ยงภัยมาเขาเริ่มต้นสร้างเมืองหนึ่งขึ้นเป็นอาณานิคมใหม่ปีที่2พวกเขาได้เลือกตั้งผู้ปกครองเมืองเพื่อจะจัดการเมืองให้เป็นระบบระเบียบในปีที่3ผู้ปกครองเมืองที่ถูกเลือกตั้งขึ้นมาวางแผนว่าจะต้องสร้างถนนไปทางทิศตะวันตกของอเมริกาและได้อนุมัติแผนงานการสร้างถนนเส้นสำคัญที่มีความยาว8กิโลเมตรปีที่4 1ปีถัดไปประชาชนรวมตัวกันขับไล่ผู้ปกครองเมืองออกเ
ราะเขาไม่เห็นด้วยกับการสร้างถนนไปทางตะวันตก8กิโลเมตรเขาบอกว่าทางตะวันตกเป็นพื้นที่รกร้างเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอะไรจะสร้างถนนไปทางตะวันตกทำไมเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณอย่างไม่จำเป็นและเขาจะขับไล่ผู้ปกครองเมืองที่เพิ่งเลือกมาเมื่อปีที่แล้วออกไปเสียน่าแปลกมากเลยคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยเป็นกลุ่มที่เสี่ยงชีวิตนั่งเรือข้ามมาจากยุโรป 5,000 กิโลเมตรเขาเสี่ยงชีวิตกับการผจญภัยเพื่อจะเข้าไปสู่วิชั่นเป้าหมายใหม่ในการยึดครองพื้นที่ใหม่แต่เมื่อถึงจุดเฟสถัดไปจากตะวันออกไปตะวันตกเขาอยู่บนคอมฟอร์ตโซนของพื้นที่ใหม่และเขาคิดว่าจะไปในพื้นที่ตะวันตกทำไมจะไปเสียเงินทำไมกับถนน8กิโลเมตรทั้งที่เขาเพิ่งนั่งเรือมา 5,000 กิโลเมตรเขาสูญเสียวิสัยทัศน์เขาสูญเสียจิตวิญญาณแห่งการเป็นนักบุกเบิกไปเสียแล้วชีวิตเราตอนเราไม่มีอะไรเราก็มีความใฝ่ฝันเราอยากที่จะบุกเบิกสิ่งใหม่ๆและเราก็กล้าหาญมากที่จะยอมเผชิญกับสถานการณ์ที่มีปัญหาแต่มาถึงจุดหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นเหมือนคนกลุ่มนี้ที่เริ่มติดกับพื้นที่คอมฟอร์ตโซนและจะสร้างไปทำไมทางตะวันตกอีก8กิโลเมตรแต่ขอบคุณพระเจ้าว่ามีใครบางคนที่เป็นนักบุกเบิกและเขาก็เดินทางไปสู่พื้นที่ใหม่และขยายความเจริญออกไปในเวลาต่อมาถ้าปราศจากนิมิตหรือภาพที่เราเห็นสำหรับก้าวถัดไปเราก็ยากที่จะเคลื่อนไปยังพื้นที่ที่ไกลกว่าขอบเขตของปัจจุบันเราต้องเห็นภาพอะไรบางอย่างสิ่งที่รอคอยเราอยู่ข้างหน้าบางอย่างและมันจะทำให้เราขยายนิมิตและชีวิตที่ไปไกลขึ้นกว่าเดิมด้วยภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่เราจะเป็นและสิ่งที่เราจะทำในพระเยซูคริสต์ไม่มีอุปสรรคใดที่ยากเกินไปเอเมนไหมครับเมื่อวันที่เริ่มต้นโบสถ์ของเราเมื่อ11ปีที่แล้วเวลานั้นผมก็ได้พูดคุยกับคนจำนวนมากผมอยากได้ความคิดเห็นอยากได้มุมมองของคนอื่นว่าเราควรจะเริ่มต้นดีหรือควรจะทำด้วยวิธีการอื่นๆดีผมควรจะทำอะไรกันแน่ผมปรึกษาคนจำนวนมากหลายสิบคนสิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลายมากเลยและผมประมวลทุกอย่างและกลายเป็นความรู้สึกสับสนว่าตกลงผมควรจะทำอะไรดีผมควรจะเลือกซ้ายเลือกขวาควรจะตัดสินใจแบบไหนดีเต็มไปด้วยความรู้สึกสับสนในที่สุดผมตัดสินใจมาใช้เวลากับพระเจ้าผมไม่คุยกับคนละผมคิดว่าผมคุยกับคนเยอะมากแล้วแล้วผมได้ความคิดเห็นมามากพอแล้วและตอนนี้ผมเลือกไม่ถูกแล้วว่าผมจะตัดสินใจยังไงดีก็เลยใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าผมอดอาหารอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์ต้องการให้ผมทำอะไรและขณะที่ผมอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าก็สำแดงให้ผมเห็นภาพนึงเข้ามาในความคิดของผมขณะที่อธิษฐานผมเห็นภาพของผืนดินที่แตกระแหงต้นไม้เล็กๆที่งอกขึ้นมาต้นหนึ่งท่ามกลางพื้นดินที่แตกระแหงและในที่สุดต้นไม้ก็เจอฤดูกาลการทดสอบมันก็ยิ่งหยั่งรากลงไปในดินให้ลึกขึ้นมันก็เติบโตขึ้นตามเวลาให้ลมเงาเปลี่ยนพื้นดินแล้วมันก็ขยายจากต้นหนึ่งเป็นต้นที่สองสามสี่จนกลายเป็นป่าพื้นใหญ่พระเจ้าก็ให้ภาพนี้ในใจของผมทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจในวันนั้นว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มต้นต้นไม้ต้นเล็กนี้นะแล้ววันหนึ่งต้นไม้ต้นนี้ก็จะเติบโตขึ้นตามกาลเวลาภาพที่เห็นทำให้ผมรู้ว่าผมต้องทำอะไรและภาพที่เห็นเนี่ยช่วยทำให้ผมมีกำลังใจเวลาผมเจอช่วงเวลาที่ยากๆทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราได้ริเริ่มหรือเริ่มต้นมันไม่ใช่ความริเริ่มของเราแต่เป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่ริเริ่มพระเจ้าเป็นคนให้ภาพนี้และส่วนที่เหลือพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ดูแลเมื่อครั้งเจอปัญหาผมก็ไม่พยายามจะรับมันว่าเป็นสิ่งที่ผมจะต้องแก้ปัญหาอยู่เพียงคนเดียวลำพังเพราะพระเจ้าคือผู้ที่เริ่มและพระองค์คือเจ้าของคริสตจักรแห่งนี้สำหรับท่านวันนี้ภาพที่ท่านเห็นมันจะช่วยท่านมากๆอะไรคือดินแดนพันธสัญญาสำหรับท่านอะไรคือพื้นที่ที่พระเจ้าให้นิมิตสำหรับท่านสำหรับคริสเตียนทุกคนผมเชื่อว่าพระเจ้าให้นิมิตกับเรามากกว่าการมาร่วมนมัสการเป็นคริสเตียนที่ดีมากกว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของโบสถ์หนึ่งผมเชื่อว่าพระเจ้าให้นิมิตที่ใหญ่กว่านั้นสำหรับเราแต่ละคนที่นี่ทุกคนพระเจ้าให้พื้นที่ข้างหน้าของชีวิตเรา
ื้นที่ที่เราจะเปลี่ยนจากการมีตัวตนเป็นการมีชีวิตและการใช้ชีวิตของเราอย่างเกิดผลที่สุดสำหรับผู้คนและโลกใบนี้อะไรคือนิมิตข้างหน้าที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับท่านผมอยากหนุนใจว่าอย่าให้นิมิตนั้นมาจากใครบางคนบอกท่านแต่ให้นิมิตนั้นมาจากช่วงเวลาที่ท่านอธิษฐานและแสวงหาพระเจ้าและเมื่อท่านแสวงหาพระเจ้าจนพระเจ้าได้ตรัสกับท่านสำแดงกับท่านให้ความเชื่อมั่นบางอย่างกับท่านในจิตใจภาพนั้นจะช่วยพาท่านละสายตาจากอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางข้างหน้าได้ขอให้ท่านแสวงหาพระเจ้าและนิมิตที่มาจากพระเจ้าจะทำให้เราใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเราจะมีความกระตือรือร้นเราจะใช้ชีวิตแบบเอาชนะอุปสรรคเราจะเปลี่ยนเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเราพบว่าภาพที่ชัดเจนของพื้นที่ข้างหน้านั้นพระเจ้าต้องการให้เราไปพิชิตและครอบครองคืออะไรและสิ่งที่สองที่พระเจ้าเตรียมโยชูวาอย่างแรกพระเจ้าให้โยชูวาเห็นภาพที่ชัดเจนของดินแดนพันธสัญญาหรือพื้นที่ข้างหน้าของชีวิตของเขาอย่างที่สองที่พระเจ้าทำกับโยชูวาคือพระเจ้าพูดกับเขาว่าให้เข้มแข็งและกล้าหาญพี่น้องบอกคนข้างๆได้ไหมครับเข้มแข็งและกล้าหาญบอกกับตัวเองนะครับเข้มแข็งและกล้าหาญเอเมนไหมครับเข้มแข็งและกล้าหาญนะครับมีใครเป็นคนขี้กลัวบ้างมีไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับนะเราเป็นคนเหมือนกันนะครับผมเป็นคนขี้กลัว play safe นะครับแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าการเข้าไปสู่พื้นที่ใหม่มันเป็นพื้นที่ต่อสู้นะมันเป็นพื้นที่ที่คุณไม่คุ้นเคยเป็นงานบุกเบิกที่คุณจะต้องขยายตัวเองมันมีการต่อสู้โยชูวาต้องมาต่อจากโมเสสโยชูวาต้องมาเจอพันธกิจที่ไม่ง่ายเลยหลังจากผู้นำที่ยิ่งใหญ่มากๆที่มีการอัศจรรย์มากๆถ้าจินตนาการเราเป็นโยชูวาเราคงกดดันมากวิตกมากและศัตรูข้างหน้าก็แข็งแกร่งมากพระเจ้ารู้ว่าการเดินทางไปสู่พื้นที่ดินแดนพันธสัญญาพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยนอกจากมีภาพที่ชัดเจนแล้วโยชูวาต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งพระเจ้าจึงย้ำกับโยชูวาด้วยประโยคหนึ่งว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด3ครั้งในพระคัมภีร์ตอนนี้โอ้โหพระเจ้าย้ำ3ครั้งเลยอ่ะพี่น้องไม่ใช่พูดครั้งเดียวแล้วผ่านไปแต่ย้ำเสร็จปุ๊บผ่านมาก็ย้ำอีกแล้วผ่านไปก็ย้ำอีกครั้งที่3แสดงว่าในเวลานั้นพระเจ้าคงรู้ความรู้สึกของโยชูวานะมันจะต้องมีความกลัวโยชูวาจะต้องคิดเมื่อเจอปัญหาระหว่างทางทำไมมันยากขนาดนี้พระเจ้าย้ำว่าเขาจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดมี3เหตุผลในแต่ละข้อความที่ถูกย้ำครั้งที่1ถูกย้ำในข้อ6บอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดนี่คือการย้ำครั้งที่1โดยบอกว่าเข้มแข็งได้เพราะว่าเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้คือชาวคานาอันเนี่ยเป็นมรดกนะครับจะทำให้เขาเป็นมรดกที่พระเจ้าปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของอิสราเอลว่าจะยกให้เขาพระเจ้าบอกว่าเข้มแข็งได้เพราะว่ามันเป็นคำสัญญาของพระเจ้าถ้ามันไม่สำเร็จมันเป็นปัญหาของพระเจ้าไม่ใช่ปัญหาของโยชูวาพระเจ้ายกความรู้สึกกดดันทั้งหมดของการเป็นผู้นำใหม่ผู้นำที่ไม่ยิ่งใหญ่เท่าโมเสสบอกว่ามันไม่ใช่ความกดดันของโยชูวามันคือสิ่งที่เป็นปัญหาของพระเจ้าไม่ต้องกลัวถ้าพระเจ้าสัญญาแล้วพระเจ้าจะทำให้มันเกิดขึ้นและพระองค์จะทำให้สำเร็จแน่และ 3,000 ปีที่ผ่านมาเราเห็นพระองค์ทำให้สำเร็จแล้วดังนั้นก่อนที่ท่านจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามการไปสู่พื้นที่ข้างหน้าหรือการทำสิ่งยิ่งใหญ่บางอย่างเพื่อพระเจ้าผมอยากหนุนใจให้ท่านอธิษฐานให้มากๆจนท่านสัมผัสชัดเจนว่าพระเจ้าทรงนำจริงๆนะเพราะว่าเมื่อเป็นคำสัญญาของพระเจ้าความกดดันต่างๆมันจะเปลี่ยนจากตัวเราไปวางไว้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเองและมันจะทำให้เราเข้มแข็งในเวลาที่ดูท้อแท้หน้าท้อแท้เพราะเรารู้ว่าคำสัญญาพระเจ้าจะไม่ผิดพลาดเลยครั้งที่สองที่พระเจ้าย้ำว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอยู่ในข้อที่7พระเจ้าย้ำต่อไปว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้เราได้บัญชาเจ้าอย่าหันจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปพระเจ้าบอกให้เข้มแข็งและกล้าหาญโดยให้ยึดพระคัมภีร์ให้ยึดหลักการเอาไว้พระเจ้าบอกให้ดำเนินชีวิตอย่างไรในแผ่นดินใหม่
ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติได้วางกฎหมายให้กับอิสราเอลก่อนอิสราเอลจะเข้าคานาอันในพระธรรมโยชูวากฎหมายในแผ่นดินใหม่ถูกวางไว้หมดแล้วตั้งแต่สมัยโมเสสพระเจ้าเตรียมไว้ให้เขาหมดเลยไม่ได้เข้าไปดินแดนใหม่แล้วค่อยมาวางกฎหมายทีหลังไม่ใช่วางไว้แต่แรกและพระเจ้าบอกว่าเมื่อเข้าไปดินแดนใหม่เอากฎหมายชุดนี้ที่พระเจ้าให้กับโมเสสเนี่ยเอาไปใช้ที่ดินแดนใหม่คือคานาอันและให้เชื่อฟังตามนั้นโยชูวาเป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลในประวัติที่เราเห็นเขาเป็นชนชาติที่มีคนขี้บ่นเช่นเดียวกันทุกชาติในโลกมีคนขี้บ่นเสมอทุกที่ในโลกมีคนขี้บ่นเสมอทุกบริษัทมีคนขี้บ่นเสมอคนขี้บ่นจะไม่เคยหมดไปจากโลกใบนี้มีอยู่เสมอทุกที่และโยชูวาก็ต้องเจอคนขี้บ่นคนที่พูดถึงปัญหาคนที่มีความรู้สึกที่คิดแง่ลบพระเจ้าบอกโยชูวาบอกว่าไม่ต้องไปกังวลแต่ขอให้คุณฟังเสียงที่สำคัญคือเสียงตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าความเข้มแข็งของโยชูวาจึงเกิดเพราะหนึ่งพระเจ้าสัญญาและสองคือเกิดเพราะว่าเขาทำตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าความคิดเห็นของคนที่พูดกับเราก็เป็นโอปิเนียนหนึ่งคือความคิดเห็นหนึ่งพี่น้องเดินไปข้างหน้าจะมีคนพูดกับท่านมีคนให้ความคิดเห็นกับท่านจำนวนมากทั้งคนรอบข้างทั้งผู้นำของท่านหรือแม้กระทั่งทีมงานของท่านจะมีคนที่ให้ความคิดเห็นของท่านด้วยความรักและด้วยความห่วงใยเป็นจำนวนมากบางความคิดเห็นก็ทำให้ท่านได้ไอเดียที่ดีบางความคิดเห็นก็ทำให้ท่านรู้สึกท้อหรือรู้สึกอยากจะถอยหลังยกเลิกก็มีแต่พี่น้องที่รักครับความคิดเห็นก็คือความคิดเห็นพันคนก็เป็นพันความคิดเห็นตัวเราเองอะตอนเช้ามาเราคิดแบบนึงตกเย็นบางทีเราก็คิดอีกแบบนึงจริงไหมคนที่เขาเสนอความคิดเห็นด้วยความหวังดีเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นได้คุณอย่าไปให้ชีวิตของคุณขึ้นลงกับความคิดเห็นของคนจนกระทั่งเราจะไปข้างหน้าหรือจะเดินถอยหลังมันกลายเป็นความคิดเห็นของคนอื่นหมดเลยพระเจ้าบอกโยชูวาบอกว่าให้เข้มแข็งและกล้าหาญโดยยึดหลักการของพระเจ้าเอาไว้ยึดตามบัญญัติของพระเจ้าเอาไว้อย่าหวั่นไหวไปตามเสียงของคนมากเกินไปแต่ให้ยึดหลักการของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเมื่อคุณยึดหลักการของพระเจ้าในที่สุดเนี่ยมันจะสร้างความเข้มแข็งเพราะมันไม่ได้เกิดจากดุลพินิจของเราการคิดริเริ่มของเราแต่เกิดจากการรับรองของพระเจ้าเพราะโลกนี้ถูกคลุมด้วยหลักการและกฎบางอย่างที่พระเจ้าได้วางเอาไว้นั่นคือสิ่งที่สองที่ทำให้โยชูวาเข้มแข็งหนึ่งยึดพระสัญญาสองคือยึดพระวจนะทำตามพระคัมภีร์คุณไม่รู้ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คุณรู้ว่าพระคัมภีร์สอนให้คุณตัดสินใจแต่ละก้าวโดยใช้หลักอะไรได้แล้วก็เข้มแข็งมั่นคงเดินตามหลักนั้นบางคนจะเข้ามาบางคนจะจากไปอย่าขาดความรู้สึกมั่นคงในใจถ้าท่านเดินตามหลักการจะมีบางคนจากท่านไปเปาโลก็จากท่านไปมีคนจากเปาโลไปแม้เปาโลจะเดินตามหลักการมันเป็นเรื่องปกติความคิดเห็นของคนจะปรับไปปรับมาแม้กระทั่งความคิดเห็นของตัวเราเองก็ตามและสิ่งที่3ข้อที่9พระคัมภีร์พูดต่อพระเจ้าบอกกับโยชูวาต่อว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าคลั่นคล้ามหรือตกใจเลยเพราะพระยาเวห์พระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปพระเจ้าสถิตกับเราทุกแห่งที่เราไปเอเมนมั้ยครับทุกที่ที่เราไปพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราเอเมนมั้ยครับขอให้ท่านมีความเชื่อแบบนี้พระเจ้าบอกโยชูวาบอกว่าเขามั่นใจได้เขาไม่ต้องกลัวศัตรูมากแค่ไหนใหญ่แค่ไหนไม่ต้องกลัวพระเจ้าสัญญามีหลักการให้เขาเดินและ3พระเจ้าอยู่กับเขาตลอดเวลาสิ่งนี้สอดคล้องกับพระคัมภีร์ข้อ5ในโยชูวาบทที่1ข้อ5พระเจ้าบอกว่าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าพระเจ้าให้ความเชื่อมั่นกับโยชูวาพระองค์อยู่กับโมเสสมายังไงพระองค์จะอยู่กับโยชูวาแบบเดียวกันสังเกตไหมครับความเข้มแข็งและกล้าหาญที่เกิดขึ้นกับโยชูวาทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าไม่ได้บอกเลยอย่ากลัวเพราะเจ้ามีความสามารถมากพอพระเจ้าไม่ได้บอกว่าอย่ากลัวเพราะเราเชื่อว่าเจ้ามีศักยภาพที่พัฒนาต่อได้พระเจ้าไม่ได้บอกโยชูวาว่าอย่ากลัวเพราะศัตรูอ่อนแอพระเจ้าไม่ได้บอกว่าอย่ากลัวเพราะว่าทีมงานเราดีแต่พระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเพราะพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับโยชูวาบางทีผมเนี่ยปลอบใจคนอื่นไม่ต้องกลัวหรอกน้องมีศักยภาพน้องทำได้
ไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวพี่ช่วยการที่เราหนุนใจคนแบบนี้มันทำให้ความกลัวหรือไม่กลัวมันขึ้นกับความพร้อมของสิ่งรอบข้างแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์รับรู้ปัญหาทุกอย่างโมเสสตายมีข้อจำกัดมีแม่น้ำขวางมีกำแพงใหญ่โตแต่สิ่งเดียวที่ทำให้โยชวาไม่ต้องกลัวเลยตลอดทางนี้ก็คือพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาตลอดบางทีเรามักปลอบโยนคนที่กำลังกลัวบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่เดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้นั่นก็เป็นการปลอบใจแบบนึงแต่ถ้าเขาเจอเรื่องใหญ่ล่ะถ้าเรื่องที่เขาเจอมันยากล่ะเขาจะผ่านมาได้ยังไงเขาไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าเรื่องนั้นยากๆล่ะเขาก็กลัวสิใช่ไหมผมชอบกีฬาฟุตบอลและผมชอบดูฟุตบอลมากทีมโปรดของผมอันดับหนึ่งก็คือไม่ใช่แมนยูและลิเวอร์พูลตอนนี้แฟนแมนยูจะไม่ปรากฏตัวนะครับอันดับหนึ่งของผมคือทีมชาติไทยนะทีมชาติไทยช่วงนี้ฟอร์มดีผมขอพูดตรงนี้หน่อยนะแล้วก็ผมชอบโค้ชทีมชาติไทยคนนี้มากเลยนะครับเขาเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นชื่อว่าอากิระนิชิโนะผมอาจจะชอบอ่านบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาที่เป็นแชมเปี้ยนชอบอ่านบทสัมภาษณ์ของโค้ชฟุตบอลเพราะผมชอบทัศนคติของนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จและชอบทัศนคติของโค้ชเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเอาชนะคู่แข่งในการต่อสู้โค้ชของทีมชาติไทยเนี่ยเขาบอกว่าคู่ต่อสู้ของเราแข็งแกร่งกว่าเราแต่เราต้องท้าทายตัวเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมเขาไม่ได้บอกว่าคู่ต่อสู้เราไม่เก่งคู่ต่อสู้เราพอๆกับเราเขายอมรับข้อเท็จจริงเลยว่าคู่ต่อสู้ของเราแข็งแกร่งกว่าเราแต่เราต้องท้าทายตัวเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมถ้าเราอยากจะไปไกลกว่านี้ผมชอบวิธีการนี้แล้วทำให้ผมเรียนรู้เลยว่าเวลาเราหนุนใจคนเราไม่ได้เพียงแต่พยายามลดน้ำหนักของปัญหาเขาอะแต่สิ่งที่เราต้องยกขึ้นก็คือความเชื่อแล้วก็การขยายตัวเองการท้าทายตัวเองให้กับผู้คนน่ะเพราะถ้าเราบอกเพียงแค่ว่าอย่ากลัวเพราะศัตรูมันไม่ยากอย่างที่คุณคิดเนี่ยถ้าวันนึงเขาเจอเรื่องยากๆเขาก็จะฟลิกเอาสติแตกเลยเขาก็จะหนีปัญหาตลอดชีวิตของเราจะไม่ได้เจอแต่เรื่องง่ายหรอกครับยิ่งคุณโตขึ้นคุณจะเจอเรื่องที่ยากขึ้นกว่าเดิมแต่คุณต้องใช้มันท้าทายตัวคุณเองคุณต้องใช้มันมีประสบการณ์กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ต้องใช้มันในการที่เราจะมีประสบการณ์ในความเชื่อที่เติบโตขึ้นกับพระเจ้าผมได้ศึกษาเรื่องหนึ่งนะครับของงานวิจัยคนหนึ่งชื่อว่าแคโรลดูเบคคนนี้ศึกษาเรื่องของ mindset หรือชุดความคิดเขาใช้เวลา20ปีในการศึกษาเกี่ยวกับชุดความคิดที่ส่งผลต่อชีวิตคนเขาบอกว่าชุดความคิดส่งผลต่อคนที่เราจะเป็นชุดความคิดส่งผลต่อความสำเร็จที่เรามุ่งหวังเอาไว้โดยถ้าแยก mindset ออกเป็น2ชุด1คือชุดความคิดที่ตายตัวหรือ fixed mindset 2คือชุดความคิดที่เติบโตหรือที่เรียกว่า growth mindset เธอบอกว่าคนเราเนี่ยจะมีชุดความคิด2ประเภทนี้อยู่กับตัวบางทีก็ผสมกันบ้าง fixed mindset คือชุดความคิดที่ตายตัวโดยมองว่าคุณในลักษณะของคนเป็นเหมือนหินแกะสลักคุณฉลาดก็เพราะคุณถูกสร้างมาฉลาดเป็นสิ่งที่ตายตัวเปลี่ยนยากทำให้เราต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อจะให้ฉลาดจะได้รู้สึกว่าตัวเองมีดีเพียงพอไม่ว่านักดนตรีไม่ว่าศิลปินไม่ว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลกคนเหล่านี้มีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นพรสวรรค์เป็นสติปัญญาของเขานั่นคือ fixed mindsetแต่growth mindset เชื่อว่าคนเราสามารถพัฒนาได้คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาความสามารถและความฉลาดได้เขาจึงโฟกัสอยู่ที่การเรียนรู้และความเติบโตคนที่มี growth mindset หรือความคิดเติบโตจะเปิดรับความท้าทายจะเปิดรับมุมมองใหม่ๆคนที่มี growth mindset จะไม่กลัวความล้มเหลวเพราะเขามองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสให้เขาเรียนรู้ขณะที่คนที่มี fixed mindset จะกลัวความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวดูเป็นตราประทับของความไม่ฉลาดคนที่มีฟิกมายด์เซตจริงจะเน้นมุ่งหาความสำเร็จบุคลิกภาพและความสำเร็จของเขาก็จะสนใจความสำเร็จคนที่มีความคิดแบบตายตัวจะบอกว่าถ้าคุณสำเร็จก็แสดงว่าคุณฉลาดแต่คนที่มีความคิดเติบโตจะบอกว่าสิ่งที่เขาสนใจไม่ใช่ความสำเร็จแต่เป็นการเรียนรู้เขาได้ลองเขาได้พยายามเขาได้พัฒนาเขาได้ท้าทายตัวเองความล้มเหลวไม่ใช่ตราประทับของความไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นเขาจะลองทำแม้เขารู้ว่าเขาจะล้มเหลวเขาจะมานะทำบางอย่างแม้รู้ว่ามันยากมากก็ตามคนที่ fixed mindset จะทรมานเมื่อเจอเรื่องยากแต่คนที่ growth mindset จะรู้สึกสนุกกับมันเพราะมันคือสิ่งที่ทำให้เขาได้เรียนรู้คนที่มี growth mindset จะมองว่าทุกอย่างที่ทำคือการเรียนรู้
เหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่ามีกำไรในงานทุกอย่างคนที่มี growth mindset จะพยายามท้าทายตัวเองจะเรียนรู้จากคนอื่นและจะฟังความคิดเห็นคนอื่นเพื่อนำมาพัฒนาในสิ่งที่3ที่เกิดขึ้นความแตกต่างก็คือ fixed mindset จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลว fixed mindset จะปกปิดความล้มเหลวหาคำอธิบายให้กับความผิดพลาดเพราะถ้าความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ความสามารถเป็นสิ่งตายตัวเมื่อคุณผิดพลาดแสดงว่าคุณไม่เก่งคุณเป็นคนที่ใช้ไม่ได้แต่ growth mindset ไม่คิดแบบนั้นเขาบอกความผิดพลาดคือเรื่องปกติคุณได้ลองคุณได้เรียนรู้มันจะเป็นสปริงบอร์ดให้คุณเติบโตขึ้นสิ่งที่4ก็คือฟิกมายเซ็ตไม่ชอบความท้าทายฟิกมายเซ็ตจะหลีกเลี่ยงงานยากเห็นอุปสรรคก็จะมักถอยหนีไปแต่โกรทมายเซ็ตจะท้าทายตัวเองพยายามทดลองสิ่งใหม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆฟิกมายเซ็ตถัดมาจะแสดงความแสวงหาความเห็นที่สนับสนุนตัวเองและหาคำตอบให้กับคนที่คิดตรงข้ามเพราะมองความเห็นที่ตรงข้ามเป็นสิ่งที่คุกคามเขาแต่โกรทมายเซ็ตจะมองว่าการเรียนรู้มีค่ามากกว่าการยอมรับจากผู้คนคนอื่นคิดอย่างไรกับเราก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเราจะรับฟังฟีดแบคและหาความจริงมุมมองใหม่เพราะเชื่อว่าเรามีมุมมองที่ยังจำกัดอยู่และสุดท้ายคือฟิกมายเซ็ตจะโฟกัสบนการไม่แพ้ขณะที่โกรทมายเซ็ตโฟกัสในการเดินทางไปสู่เป้าหมายฟิกมายเซ็ตเปรียบเหมือนกับกัปตันเรือที่มีเป้าหมายไม่ให้เรือจมถ้าทางไปสู่เป้าหมายนั้นคลื่นลมแรงเขาก็จะเปลี่ยนทางเพื่อจะไปสู่จุดอื่นไม่ให้เรือจมเขาอาจจะถูกซัดไปตามกระแสน้ำและลงเอยกับเป้าหมายที่เขาไม่ได้เลือกไว้แต่แรกแต่โกรทมายเซ็ตโฟกัสบนการไปถึงเป้าหมายการเดินทางการเรียนรู้เขาจะเรียนรู้ว่าคลื่นลมข้างหน้าในเส้นทางนี้เขาจะหาวิธีจัดการกับมันอย่างไรแล้วก็เผชิญมันเขาลองไปสแกนสมองดูของคนที่มี growth mindset กับ fixed mindset เขาพบว่าคนที่มี growth mindset ใช้สมองเยอะกว่าคนที่มี fixed mindset นี่คือรูปภาพสมองของคน2คนนะถ้าพี่น้องอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไปลองเสิร์ช TED Talk ได้นะครับเขาภาพซ้ายมือของพี่น้องเนี่ยหัวเสียวเขียวๆเนี่ยนะคือหัวของพวก fixed mindset ไม่ค่อยร้อนหัวไม่ร้อนเพราะว่ามันไม่ค่อยเจอโจทย์ยากไงพอเจอโจทย์ยากหนีเจอเรื่องยากหนีโอ้รู้สึกยุ่งเหยิงไม่เอาละเขาก็จะเจอแต่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นพวกนี้หัวไม่ค่อยร้อนเพราะว่าหัวไม่ค่อยทำงานสมองไม่ค่อยทำงานแต่พวกโกรทมายด์เซตเนี่ยเจอโจทย์ยากเขาก็แก้เขาก็เรียนรู้ไม่เป็นไรล้มเหลวก็เรียนรู้จัดการมันฝึกนะครับล้มเหลวก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ดีกว่าได้ลองไม่ได้ลองพยายามพวกนี้จะหัวร้อนกว่านะเซลล์สมองเนี่ยจะเชื่อมต่อและทำงานหนักกว่าเขาเลยบอกระยะยาวพวกที่มี growth mindset จะฉลาดกว่าพวกที่มี fixed mindset เขาลองเอางานวิจัยเนี่ยไปทำกับเด็กๆโดยให้เด็กเนี่ยเข้าคอร์สนึงคือคอร์ส growth mindset เอาเด็กที่คะแนนต่ำสุดของรัฐเลยนะครับไปเข้าคลาส growth mindset ผ่านไป1ปีเด็กที่คะแนนต่ำที่สุดของรัฐในอเมริการัฐนึงเนี่ยกลายเป็นเด็กที่ได้ที่1ของรัฐเลยในเวลา1ปีถัดมานะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.4 มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคนเราเนี่ยจริงๆผลของชีวิตเราทั้งหมดเลยนะสิ่งที่เราครอบครองเวลานี้สิ่งที่เรากำลังยืนอยู่ในเวลานี้มันคือชุดความคิดของเราการตอบสนองของเราตอนเด็กๆเราเป็นอย่างนี้ไหมเลือกลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีขอวิชาง่ายๆได้คะแนนเยอะๆนะครับวิชาที่ครูไม่ค่อยสอนเพราะว่าเราไม่ชอบอะไรยากๆผมไม่ได้ปักปั๊มพี่น้องตัวผมไม่เป็นแบบนั้นผมไปเลือกวิชาลีลาศเป็นวิชาเลือกเสรีของผมนะฮะเพราะว่าการลีลาศเนี่ยเขาบอกว่าได้ A ทุกคนนะฮะวิชากฎหมายวิชาอะไรเลือกเสรีผมไม่เอาผมรู้สึกมันปวดหัวถ้าต้องไปเรียนเรื่องนั้นนะผมเลยหัวไม่ค่อยร้อนหัวเขียวๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับถ้าผมมีgrowth mindsetผมคงไปได้ดีกว่านี้แต่ไม่เป็นไรครับทุกคนเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้เอเมนไหมครับอยากให้พี่น้องทุกคนเป็นคนที่ไม่กลัวของยากเอเมนไหมครับไม่กลัวเรื่องยากเอเมนไหมครับรักการเรียนรู้กล้าที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่มากขึ้นกว่าเดิมล้มเหลวก็ไม่เป็นไรผิดพลาดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยทำให้เราได้พัฒนาและไปไกลขึ้นกว่าเดิมอย่ากลัวความล้มเหลวจนเกินไปครับเรากำลังอยู่บนเส้นทางบางอย่างบทเราวันนี้ก็ไม่สมบูรณ์ผ่านมา11ปีแล้วหลังจากเริ่มต้นเราก็ไม่สมบูรณ์แต่เราก็อยู่ในเส้นทางบางอย่างเราก็เรียนรู้อะไรบางอย่างมีคนแนะนำเรามีคนเสนอความคิดเห็นอยากให้เราปรับเปลี่ยนเราก็กำลังอยู่ในเส้นทางนั้นระหว่างทางเรากำลังพัฒนาเรากำลังเรียนรู้พี่น้องเช่นเดียวกันครับพื้นที่ข้างหน้าของท่านดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้าที่เตรียมไว้สำหรับท่านโครงการเฟสโปรเจกต์ที่เราจะเคลื่อนไปเราก็ไม่รู้หรอกจะเจออุปสรรคอะไรอีกบ้าง
บางอย่างเดาออกบางอย่างยังคาดไม่ออกแต่เราก็อยากที่จะเดินไปข้างหน้าถ้าเราอธิษฐานแล้วเรารู้ว่าพระเจ้านำพระเจ้าจะทำให้สำเร็จเองไหมครับความกลัวกีดกันเราจากการเริ่มต้นความท้อแท้กีดกันเราจากการทำให้สำเร็จสองอย่างนี้ขอให้ท่านอย่าตกอยู่ใต้อำนาจของมันความกลัวจะกีดกันท่านจากการเริ่มต้นคิดไปแล้วไม่กล้าเริ่มสักทีไม่ทำสักทีกลัวที่จะไม่เพอร์เฟกต์กลัวจะบกพร่องเดี๋ยวคนอื่นจะคิดว่าเราทำไม่สำเร็จความกลัวจะกีดกันจากการเริ่มต้นและความท้อจะกีดกันเราจากความการทำให้สำเร็จขอให้ท่านชัดเจนว่าพระเจ้าเรียกให้ท่านทำสิ่งนี้คนอื่นคิดกับเรายังไงก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งสำคัญเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังเดินไปในทางไหนมีคนอยู่บางคนที่ผมจะอ่านรายชื่อนะครับอยากจะถามว่าพี่น้องรู้จักเขาไหมชัมมูวารู้จักไหมครับชาฮัตอีเกาเปาทีกัดเดียวกัดดีอัมมีเอลเสทูนาบีเกอูเอลพี่น้องรู้จักไหมครับพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ไหมครับอ่านใช่ไหมครับอ่านเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเรารู้จักสิบคนใช่ไหมครับมันมีหลายสิบคนนี้ในพระคัมภีร์เนี่ยอีเกาชาฟัตเกอูเอลอ่านพระคัมภีร์มาหลายรอบไม่เคยเจอเลยนะครับและสองคนนี้พี่น้องรู้จักไหมคาเลบบุตรเจฟเนรู้จักไหมครับโยชวาบุตรนูนรู้จักไหมครับรู้จักใช่ไหมครับสิบคนแรกคือใครรู้ไหมครับสิบคนแรกคือผู้สอดแนมที่ถูกส่งไปกับคาเลบกับโยชวาโมเสสส่งไปสิบสองคนสิบคนที่ผมพูดแล้วท่านไม่รู้จักชื่อเขาเนี่ยคือคนที่กลับมาแล้วก็บอกว่าดินแดนนี้ยากลำบากศัตรูตัวใหญ่มากกำแพงเมืองใหญ่มากเราไม่สามารถจะเอาชนะได้หรอกและอิสราเอลฟังเขาจนกระทั่งอิสราเอลก่อวอร์ดกับโมเสสแต่ไม่มีใครในห้องประชุมนี้สักคนแม้กระทั่งไลฟ์ผมก็กล้าที่จะพูดได้ว่าคงไม่รู้จักสิบคนนี้คนที่ขาดความเชื่อจบชีวิตไปก็ไม่มีใครอยากจดจำแต่คนที่มีความเชื่อคาเลบกับโยชวาสองคนพี่น้องจำเขาได้เพราะเขาคือคนที่พาชนชาติอิสราเอลให้ฝ่าแวกวงของความไม่เชื่อความสงสัยความกลัวล้มเหลวกลัวผิดพลาดถ้าคุณมีความเชื่อคุณก็สร้างบางสิ่งที่เป็นที่น่าจดจำนะทุกท่านมีของประทานมีความสามารถเรามีสิ่งดีอย่าเก็บสิ่งดีเราไว้ลองใช้แล้วมันไม่สำเร็จก็ดีกว่าไม่ได้ลองผมยึดภาษิตหนึ่งนะใช้จนสึกดีกว่าปล่อยให้ขึ้นสนิมคุณใช้มันเถอะใช้จนสึกดีกว่าปล่อยให้มันขึ้นสนิมทำแล้วกลัวไม่ถูกทำแล้วกลัวไม่ดีกลัวทำงี้ไม่เกิดผลสูงสุดปล่อยจนขึ้นสนิมใช้จนสึกดีกว่าเรียนรู้เราเติบโตไปเรื่อยๆเราไม่เจอวิธีที่ดีที่สุดหรอกเราจะเจอวิธีที่ดีกว่าเดิมแค่นั้นเองเราจะเจอวิธีที่ดีกว่าเดิมถ้าเราลองทำแล้วคุณจะเจอวิธีที่ดีขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายสิ่งที่3ที่พระเจ้าเตรียมโยชวา1พระเจ้าให้เขาเห็นเป้าหมายชัด2พระเจ้าให้เขาเข้มแข็งและกล้าหาญและ3สุดท้ายพระเจ้าให้เขาเตรียมแผนงานโยชวาเตรียมแผนงานในข้อที่10 11โยชวาสั่งประชาชนบอกว่าจงเตรียมเสบียงอาหารภายใน3วันพวกท่านจะต้องข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้เพื่อยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านยึดครองอีก3วันข้างหน้าให้ไปเตรียมเสบียงให้พร้อมเพื่อจะข้ามจอร์แดนไปถึงดินแดนใหม่ใน3วันนั้นโยชวาทำอะไรบ้างอย่างที่1โยชวาบอกให้ประชาชนเตรียมเสบียงในพระคัมภีร์ข้อนี้พูดชัดข้อต่อไปข้อ12โยชวาไปคุยกับ2เผ่าครึ่งบอกว่า2เผ่าครึ่งที่ได้ครอบครองดินแดนแล้วคุณต้องข้ามไปกับพวกเราโยชวาทำอย่างที่2คือไปเตรียมกำลังคนเขาไปรวบรวมอิสราเอลอีก2เผ่าครึ่งให้เข้ามาช่วยกันให้ครบ12เผ่าต่อสู้และสิ่งที่3ที่โยชวาทำเขาส่งผู้สอดแนมเป็นสปายไปลับๆไปในเมืองเยเรโคก่อนที่จะข้ามแม่น้ำด้วยนะเขาไม่ได้ข้ามแม่น้ำค่อยส่งไปนะก่อนจะข้ามแม่น้ำส่งสปายเข้าไปสอดแนมเมืองเยเรโคดูสภาพเมืองที่ตั้งและสภาพจิตใจคนและได้ข่าวสารมาพระเจ้าเพิ่งสัญญาโยชวาว่าจะยกให้แต่โยชวาก็ยังเตรียมแผนงานการเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อไม่ได้ขัดแย้งกับการเป็นคริสเตียนที่มีแผนงานเลยแม้แต่สักนิดเดียวถ้าเราล้มเหลวที่จะวางแผนก็เท่ากับเราวางแผนเพื่อล้มเหลว
พระเจ้าสัญญากับโยชัวว่าจะมอบแผ่นดินให้และโยชัวก็วางแผนก็เตรียมการคนที่มีความเชื่อจึงไม่ต่อต้านการวางแผนเลยไม่ต่อต้านการประเมินการหาข้อเท็จจริงการหาข้อมูลและคริสเตียนต้องการสิ่งเหล่านี้โดยมองมันด้วยความเชื่อคนที่มีความเชื่อก็ต้องวางแผนในสดุดีบทที่20ข้อ4บอกว่าขอประทานตามใจปรารถนาของท่านและให้แผนการทั้งสิ้นของท่านสำเร็จใช่ไหมมีแผนการนะแผนการสำเร็จพระเจ้าอวยพรแต่ก็มีแผนการถูกไหมข้อพระคัมภีร์ข้อนี้พูดสองส่วนเลยบอกว่าพระเจ้าเป็นคนบันดาลให้มันสำเร็จและสองก็คือมันมีแผนการที่ท่านได้วางเอาไว้ให้สองสิ่งนี้มันไปควบคู่กันสิครับขอให้ชีวิตของท่านปี2020เป็นจุดที่พลิกเปลี่ยนเราจะเป็นคนที่กล้าที่จะไปพื้นที่ข้างหน้ามากขึ้นกว่าเดิมไม่กลัวความล้มเหลวไม่กลัวผิดพลาดเราไม่เจอวิธีที่สุดที่ดีที่สุดแต่เราจะเจอวิธีที่ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อเราได้ลองพยายามตอนที่พระเจ้าพูดกับโยชัวตอนนี้เขาอายุ80ปีและบอกว่าโยชัวเข้าไปเลยเข้าไปยึดครองในพื้นที่นี้ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับพื้นที่ข้างหน้าเอเมนไหมครับนะเราไม่มีใครอายุมากเกินไปอะไรคือพื้นที่ที่พระเจ้าเตรียมให้ท่านวันนี้ขอให้ท่านกระตือล้นขยายชีวิตของท่านแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานเยอะๆอธิษฐานเยอะๆจนเรารู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากชีวิตเราถัดไปจากนี้และมันจะช่วยให้ท่านไปข้างหน้าได้ดีขึ้นกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มจากก้าวเล็กๆที่สม่ำเสมอขอให้ท่านพบก้าวเล็กๆนั้นนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันถ้าท่านยังไม่รู้ว่าพื้นที่แห่งพันธสัญญาของพระเจ้าที่จะเตรียมเอาไว้ข้างหน้าคือสิ่งใดพระเจ้ามีพระประสงค์ให้ท่านทำสิ่งใดขอให้ท่านได้อธิษฐานและแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังจนท่านได้รับนิมิตจากพระเจ้าและใช้ชีวิตจากนี้ไปอย่างคนที่มีนิมิตผมอยากให้ท่านได้รู้ว่าพระเจ้ามีความหวังใจที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านแต่ละคนที่นี่พระองค์ใส่ของประทานอันเลิศในท่านทุกคนเพราะพระองค์มีความหวังอันยิ่งใหญ่กับเราทุกคนที่นี่เรคคอร์ดของอดีตที่ผ่านมาอาจทำให้เราดูหมิ่นตนเองมองชีวิตตัวเองอย่างเล็กๆน้อยๆและใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยขาดความเชื่อและขาดแรงผลักดันไปข้างหน้าแต่วันนี้พระเจ้าทรงเตรียมแผนการที่ยิ่งใหญ่ไว้สำหรับชีวิตของท่านแผ่นดินคานาอันไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวเมื่อ 3,000 กว่าปีที่แล้วแต่เป็นเรื่องราวสำหรับชีวิตของผู้เชื่อทุกคนตลอดทุกยุคทุกสมัยอะไรคือพื้นที่ข้างหน้าในชีวิตของเราอะไรคือนิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจของท่านเช้าวันนี้มาอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับให้นี้เป็นเช้าพิเศษที่ท่านจะแสวงหาพระเจ้าและรับการฟื้นฟูจิตวิญญาณอย่างมากจากพระเจ้าความตื่นตัวกำลังวังชาความเข้มแข็งความกระตือรือร้นในชีวิตความเชื่อที่ยิ่งใหญ่การไม่กลัวกับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลองไปในพื้นที่ข้างหน้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เร้าจิตใจของท่านในเช้าวันนี้สิครับอธิษฐานกับพระเจ้ายกเสียงของท่านขึ้นกับพระเจ้าผมอยากให้เวลานี้พี่น้องได้อธิษฐานยกเสียงของท่านเองอธิษฐานเป็นถ้อยคำของท่านเองกับพระเจ้าด้วยกันครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาครับลงอธิษฐานพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดประทานความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ในจิตใจขอพระเจ้าทรงโปรดประทานจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญให้กับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาเถิดพระเจ้าค่ะในเช้าวันนี้พระเจ้าค่ะขอทรงโปรดคริสตจักรทั้งหมดให้ตื่นตัวขึ้นในความยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์ขอทรงโปรดให้เราทั้งหลายเต็มไปด้วยความเชื่อที่มาจากพระองค์พระเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงเมตตาเถิดพระบิดาเจ้าโอ้พระเจ้าค่ะจะมีหลายคนในเช้าวันนี้จิตวิญญาณของเขาจะถูกเขาจะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อและความคาดหวังอย่าให้สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่า
ให้เรคคอร์ดในอดีตที่เกิดขึ้นมาหลอกลวงเขาอย่าให้ปัญหาความสั่นคลอนการสูญเสียหลักที่พึ่งบางอย่างมาทำให้จิตใจของเขาสั่นไหวเลยขอให้เขารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่นำหน้าเขาถึงพระบิดาขอพระเจ้าทรงให้เราทุกคนรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่นำหน้าเราถึงพระบิดาโอ้พระเจ้าค่ะเราอธิษฐานเปิดพื้นที่ที่อยู่ข้างหน้าโอ้พระองค์เจ้าค่ะขอให้ทุกคนได้พบพื้นที่นั้นให้ทุกคนได้พบดินแดนในพันธสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเขาขอพระองค์ทรงสร้างความคิดฝันที่ยิ่งใหญ่ขอพระองค์ทรงสร้างความก้าวความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ในจิตใจของเขาด้วยความเชื่อที่มาจากขอพระวิญญาณไปสู่สังสารแดงกับแต่ละคนทั้งหมดวันนี้ท่านต้องการกำลังความเข้มแข็งจากพระเจ้าท่านต้องการความเชื่อความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคความเชื่อที่ทำให้ท่านไม่หวาดกลัวหรือท้อถอยพระเจ้าองค์นี้อยู่กับท่านขอให้ท่านยกมือของท่านขึ้นต่อพระเจ้าอธิษฐานขอความเชื่อจากพระเจ้าขอกำลังและการสนับสนุนจากพระเจ้าขอเสียงจากพระเจ้าที่จะตรัสกับท่านเป็นการส่วนตัวขอการหนุนน้ำใจจากพระเจ้าที่จะมาในเหตุการณ์ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่และท่านจะรู้ว่าอุปสรรคเหล่านั้นไม่สามารถที่จะหยุดยั้งพระเจ้าในชีวิตของท่านได้ให้เช้าวันนี้เป็นเช้าแห่งความเชื่อเป็นเช้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวในคริสตจักรของพระองค์เป็นเช้าที่คริสตจักรจะลุกขึ้นสเต็ปไปสู่ก้าวข้างหน้าด้วยความกล้าหาญและเข้มแข็งวันนี้มีสิ่งใดที่ท่านหวาดกลัวอยู่ครับมีสิ่งใดที่ใจของท่านวิตกกังวลอยู่อธิษฐานด้วยกันในเช้าวันนี้ว่าในพระเยซูเราเป็นผู้มีชัยในพระเยซูเราจะก้าวไป
ฮาเลลูยา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 ย้ายความคิดเห็นของคนบั่นทอนจิตใจของท่านแต่จงฟังเสียงของพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าผู้ทรงตั้งต้นการดีจะทรงทำให้สำเร็จจะทรงทำให้สำเร็จจะทรงทำให้สำเร็จฮาเลลูยากี่คนในเช้าวันนี้ก่อนมาที่นี่ถ้ามีความรู้สึกท้อถอยกับปัญหาบางอย่างและในเช้าวันนี้ท่านได้กลับมาย้ำเตือนตัวเองว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์เป็นผู้ที่นำท่านและท่านจะผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้อย่าให้ความท้อถอยมาครอบครองพื้นที่ในหัวใจของท่านเพราะชีวิตท่านจะถูกเชฟรูปร่างตามความรู้สึกที่กำลังครอบงำหรือครอบครองชีวิตของท่านอย่าถูกครอบครองหรือโอเวอร์เวมด้วยความท้อถอยอย่าถูกโอเวอร์เวมด้วยความรู้สึกกลัวเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเชฟรูปร่างของท่านและทำให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามอิทธิพลของมันจงถูกครอบครองโดยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงกระทำได้ทุกสิ่งวันนี้กี่ท่านมาเช้าวันนี้ก่อนหน้านี้ท่านเผชิญปัญหาและความรู้สึกท้อถอยวันนี้ท่านตัดสินใจแล้วว่าท่านจะดึงคอเสื้อตัวเองขึ้นท่านจะลุกขึ้นใหม่ด้วยกำลังของพระเจ้ายกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าขอให้เช้าวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปตลอดขอพระเจ้าช่วยเราชนะความท้อถอยใจได้ตลอดเวลานับจากนี้ไปไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างเป็นอย่างไรพระเจ้ายิ่งใหญ่ปัญหาเล็กลงพระเจ้ายิ่งใหญ่ปัญหาเล็กลงฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาอวยพรแด่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้ามือลงได้เราปรบมือให้กับพี่น้องเหล่านี้ด้วยกันครับฮาเลลูยามีกี่ท่านก่อนมาในเช้าวันนี้ท่านเป็นคนที่ไม่กล้าคิดฝันสิ่งที่มันใหญ่เพราะว่าท่านกลัวว่าจะไปไม่ถึงท่านกลัวที่จะผิดพลาดกลัวที่จะล้มเหลวจนสุดท้ายเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้เรียนรู้ท่านแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดจนกระทั่งไม่ได้เริ่มต้นทำจึงไม่เจอวิธีที่ดีกว่าเลยแต่วันนี้พระเจ้าพูดกับท่านเรื่องความเชื่อการเริ่มต้นการกล้าที่จะก้าวออกไปข้างหน้าท่านอยากจะเป็นคนที่มีความเชื่อมากขึ้นกว่าเดิมวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านยกมือขึ้นครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเราปรบมือให้กับพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าเมตตานะครับตอนนี้ถ้าพี่น้องกำลังอธิษฐานอยู่นะครับถ้าพี่น้องอยากจะอธิษฐานเพื่อสิ่งที่อยากให้พระเจ้าเข้ามาทำให้เกิดขึ้นในปี2020นี้หรือปี2021หรือปีข้างหน้าถ้ามีภาพนิมิตของการใช้ชีวิตพระเจ้าอาจเคยให้ท่านตอนท่านเป็นนักศึกษาพระเจ้าอาจเคยให้นิมิตกับท่านเมื่อ10ปีที่แล้วและผ่านมาไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นทำให้ท่านรู้สึกเฉยๆกับมันวันนี้อธิษฐานกับพระเจ้าขอให้นิมิตนั้นกลับมีชีวิตและสดใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าโปรดช่วยเหลือพี่น้องทุกคนในห้องประชุมนี้ให้นิมิตที่พระเจ้าให้กับชีวิตของทุกคนจะสดใหม่และเต็มไปด้วยความเชื่อที่ผ่านมาเราเจอประสบการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นเรคคอร์ดในอดีตที่ทำให้เราคิดว่ามันเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้พระเจ้าเราอยากจะขอมองไปยังพื้นที่ข้างหน้าเราอยากขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่กระทำให้สำเร็จเราขอฝากไปกับพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิต
พื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ